่อไทยยังจัดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งไม่เสร็จหมอมิ่งเผยมีบางพักส่งชื่อรัฐมนตรีมาแล้วการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 18:15 น.หมอมิ่งรับพักร่วมรัฐบาลบางพักส่งชื่อรัฐมนตรีแล้วขณะที่เพื่อไทยยังจัดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งไม่เสร็จเมื่อเวลา17:00 น.วันที่19สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยโดยมีแกนนำพักอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินนางมณพรเจริญศรีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณร่วมประชุมคาดว่าจะมีการสรุปและหารือถึงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคต่อมาเวลา 17:30 น.นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริยเดชอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากอาคารชินวัตร3หลังร่วมประชุมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมมินทร์ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคภูมิใจไทยพท.ส่งรายชื่อการันตีรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยได้รับแล้วหรือไม่ว่าครับมีอะไรผมก็ส่งต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่ามีบางพรรคส่งรายชื่อมาแล้วใช่หรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวยอมรับว่ามีบางพรรคเมื่อถามว่าครบแล้วหรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่ายังเมื่อถามว่าในส่วนพรรคเพื่อไทยรายชื่อรัฐมนตรีเสร็จแล้วหรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่ายังอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดชื่อ6รัฐมนตรีเพื่อไทยส่อหลุดเก้าอี้พิชัยมาริตไม่ขอรับตำแหน่งแล้วเปิดว่าที่รัฐมนตรีรัฐบาลอิงคุณสมบัติส่อมีปัญหาต้องส่งกฤษฎีกาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีชี้ขาดอุ้งอิงยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อเปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้อมหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังธรรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสภัสทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีอิงอรวีสัจจานนท์โพสต์สุดเศร้าอาลัยชรินทร์นันทนาคอนขอดวงวิญญาณสถิตสวงสวรรค์บันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 13:07 น.รักมานานรักไม่เคยเปลี่ยนและจะรักตลอดไปอรวีสัจจานนท์โพสต์คลิปสุดเศร้าอาลัยชรินทร์นันทนาคอนขอดวงวิญญาณคุณอาสถิตในสวงสวรรค์เบื้องบนเผยกว่า20ปีที่ได้ร่วมงานมานักร้องดังอรวีสัจจานนท์นักร้องหญิงผู้ร่วมงานใกล้ชิดชรินทร์นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับโพสต์ผูกพันสุดอาลัยว่าอ่านข่าวเพชรราชาวราชอาลัยชรินทร์นันทนาคอนคู่ชีวิตนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยตลอดเวลากว่า20ปีที่ได้ทำงานอยู่กับคุณอาจนรู้สึกท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักมากๆรวมถึงอาอีทเพชรราชาวราชไม่มีคำใดจะสามารถจะอธิบายคำรักคำนี้จากหนูอรวีสัจจานนท์ที่เปี่ยมล้นในหัวใจตลอดมาจากตั้งแต่เกิดมาที่ได้ยินเสียงอาได้รักและได้เป็นเหมือนคนในครอบครัวจากการงานไม่มีคำพูดใดที่จะสามารถอธิบายความรักนี้ที่มีต่ออาได้เลยรักมานานรักไม่เคยเปลี่ยนและจะรักตลอดไปขอดวงวิญญาณของคุณอาสถิตในสวงสวรรค์เบื้องบนนะคะห
หมอมิ้งได้ไปต่อเก้าอี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีวิสุทธ์นั่งประธานวิปรัฐบาลการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 12:59 น.หมอมิ้งได้ไปต่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีวิสุทธ์นั่งประธานวิปรัฐบาลพร้อมแต่งตั้งข้าราชการการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยที่ประชุมมีมติรับทราบแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้การดำเนินการด้านนิติบัญญัติมีความต่อเนื่องนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ285ส่วน2567ลงวันที่16สิงหาคม2567เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลโดยมีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นประธานกรรมการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2567เป็นต้นไปนอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายพรหมินทร์เลิศสุริเดชให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2567เป็นต้นไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวน6รายประกอบด้วย 1. นายทิติวัฒน์อดิศรพันกุลตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัย 2. นายศึกสิทธิ์สีจอมขวัญตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ 3. นายพงศรันอัศวชัยโสพลตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหวชิระ 4. นายรังสรรค์วันชัยธนวงศ์ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล 5. พลตำรวจโทอภิรัตนิยมการตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณ 6. นายชื่นชอบคงอุดมตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรองนายกรัฐมนตรีนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2567เป็นต้นไป